สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะจะล้นไหมนะจะล้นหรือเปล่าจอดเยี่ยมป้าเวมส่งลาวาเข้ามาพอให้มันได้เถอะหิวข้าวแล้วจะไปกินข้าวหิวมากๆเลยค่ะยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินยังติดอยู่เนี่ยส่งลาวาให้คุณวันมีได้ใช้ก่อนแล้วจะไปกินข้าวอันนี้โหปะทูลางแบบยกอะกินทรัพยากรเครื่องมากเลยรางแบบยกคือรางแบบไหนคะรางรถไฟที่ยกอ่ะเดี๋ยวจริงเหรอใช่เพราะผมเดินเข้าใกล้ตรงนี้แบบเฟรมเรทเหลือ40ก็ต้องไม่ยกรางรถไฟเหรอคะเพราะกำลังงงๆไงทำไมเดินมาตรงนี้มันแหลกพอหันไปตรงรางรถไฟน่ะโอ้แปลว่ารางรถไฟไม่ควรยกสิแต่อย่างนี้มันยกบกโค้งด้วยมั้งมันก็เลยอันนี้พิเศษอะผมไม่รู้ว่าในตอนที่มันทำกราฟิกมันทำยังไงแต่ก็แลดูแต่กินทรัพยากรใช้ได้เหมือนกันเพราะของผมลองหลายๆที่ดูเพราะก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่ได้แหลกขนาดนี้แต่พอเดินผ่านไอ้ตรงรางรถไฟโค้งเนี่ยพัดลมหมุนเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวต้องลองแก้ดูค่ะต้องลองออกพื้นมันนับว่ารางรถไฟโค้งหรือนะรางรถไฟลอยที่มีปัญหาน่าจะเป็นโค้งบวกลอยครับโค้งน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะแต่โค้งที่ก็ค่อยขึ้นน่ะหรือโค้งที่ก็ค่อยลงอ่ะน่าจะกินเยอะผมว่าน่าจะไปคำนวณตรงนั้นเยอะแล้วตรงนี้ที่โค้งคุณวันบีลงมาแถวฟาร์มแอนิไซด์ดูว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าเพราะตรงนี้รางรถไฟโค้งยิ่งกว่าตรงนั้นอีกตรงแอนิไซด์หรอใช่ผ่านบ่อยนะไม่ค่อยรู้สึกเลยเดี๋ยวนะแปลว่าไม่ควรยกขึ้นเหรอลองมาเช็คดูอ่ะลองมาเช็คดูจะได้แก้ปัญหาแหลกได้นั่นแหละโค้งเต็มที่เลยอ่ะตอนนั้นน่ะจะตักลาวาออกไว้ก่อนที่มันเต็มส่งมาจะได้รู้ใช้ได้ไหมไม่มีปัญหาครับตรงเนี้ยอ๋องั้นแปลว่ารางรถไฟโค้งคือตัวทําแหลกแล้วลองรีโหลดตรงนั้นแบบเพียวๆเลยก็เฟรมเรทก็ปกติดีแต่พอเดินเข้าใกล้รางแบบยกแค่นั้นแหละอ๋อร่วงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวจะแก้ให้ค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วจะกลับมาแก้โอ้โอเคตั้งได้แล้วไปแล้วนี่รถชนแล้วนะเกือบชนกำลังเพราะว่าทางนี้ก็รู้สึกเหมือนกันแถวว่ามันมีหน่วงแถวๆนี้นะแค่แบบบอกไม่ได้ว่ามันหน่วงอะไรนิดนึงโอเคอย่างน้อยจุดส่งรถไฟเราใช้ได้แล้วอ่าฮะคุณวันบีก็จะได้มีลาวาใช้มีพลังงานใช้กำลังแบบเรียกไงดีใช้ถ่านจนแบบชินมือมีถ่านพกในตัวแบบเป็นพันโอ้โหกระเป๋าอัพเกรดมาได้ไงก็เลยสบายสบายโอ้โหแป๊บเดียวหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าเป็นถังอะถังลาวาฟูอะทำไมมันระดับอะเดี๋ยวต้องถือหน่อยปึ๊บของ 3,000 ก็คือ 3,000 มันน่าจะใหญ่ได้กว่านี้เนาะมันไม่ใหญ่กว่านี้เออฐาน4กองเท่ากับ 1,600 ก็เท่ากับแทนกับฐานได้8กองเลยนะคุณวรรณบีฐาน4เออใช่ก็ได้8กองมันก็ดีแล้วเดี๋ยวไปคราฟถังมาเพิ่มให้ก็ได้จะได้พกทีละสัก3ถัง4ถังเติมทีเดียวแต่ปัญหาคือความเร็วในการเติมอะไรอันนี้คือปัญหาเลยเพราะว่า1ถังอ่ะมันเก็บลาวาได้กี่เท่าไหร่อ่ะเออผมว่าลาวาหมดนรกแน่เลยอ่ะทำไมคะลาวาได้หมดนรกแน่เพราะเวลาผมขุดทีอ่ะใช้ถ่านอย่างน้อย10กว่ากองหรือ12กองอย่างน้อยก็เท่ากับว่าใช้ลาวาแค่1แทงเอง4คุณวัตมีกำลังขุดเหรอนี่ไม่ครับตอนถ้าสมมุติผมขุดโปรเจกต์อะไรอีกสักอย่างนึงอ่ะ
เออไม่ต้องห่วงลาวาในเธอไม่มีวันหมดหรอกถ้าหมดเดี๋ยวขยายพื้นที่ก็ดูดมาเพิ่มแต่มันจะเปลืองไงจะงงทำไมกับลาวาในนรกที่มีอย่างอินฟินิตี้อ่ะเหมือนจะอินฟินิตี้นะแต่ว่าเวลาเราค่อยๆขยับไปไกลๆขึ้นเงี้ยขยับไปไกลๆไม่มีปัญหาคุณวรรณวีเพราะว่ารถมันวิ่งในรางของมันอยู่แล้วเราแค่ไปเปิดโหลดช้างในส่วนสุดท้ายของสุดเส้นทางแค่นั้นก็พอแล้วค่ะหรอใช่เราไม่ต้องโหลดเส้นทางเพราะว่าเส้นทางมันรถไฟต่อให้ไม่โหลดอ่ะมันผ่านได้ดังนั้นใช้แบบได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงเขาทำมาให้ใช้ก็ใช้ไปซะแบบไม่หมุนนะเนี่ยใช่ไม่หมุนครับไม่ค่อยอยากให้มันหมุนเวลามันหมุนแล้วรู้สึกขัดใจอ๋อดูดีแล้วฮะแล้วฟักทองล่ะฮะทำไมมันไม่เก็บฟักทองตรงกลางนี้ไม่รู้ใบมีดมันไม่โดนมั้งอ๋อใบมีดไม่โดนกรณีต้องวางซอจิตไอ้ตรงนั้นอีกหนึ่งตัวค่ะไม่เป็นไรผมปล่อยไว้งั้นแหละมีแค่ลูกเดียวเลยไม่เดี๋ยวมันจะเกิดรอบทิศเลยแล้วมันจะไม่โดนตัดหรือเปล่าเฮ้ยก็วางน้ำเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งก็จบแล้วเออเนาะมือไปไม่ถึงนี่พูดให้ถ้าประตูไม่โดนไปเรื่อยเนี่ยเอ้าระดับนี้จุ๊กเก่งอยู่แล้วเหลือเชื่อจริงเนี่ยเนี่ยไว้เดินอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่โดนอย่าลืมนะว่าวงด้านในของมันอ่ะคุณวรรณวีมันใกล้ที่สุดแล้วอ่ะเนี่ยก็อยู่แค่วงในค่ะจะไปอยู่วงนอกเป็นคนวงในเหรอเนี่ยวงในแหล่งรู้เรื่องอาหารของกินคนละวงในแล้วเอาละอ้อยล่ะคุณวรรณวีอ้อยเหรอผมกะจะปลูกกระถางเบอร์รี่แหละแต่เดี๋ยวเอาก็แทรกมันอยู่กับเบอร์รี่ไปเลยก็ได้นี่นะมันไอ้นี่ไหมอ่ะไอเวลามันตัดมันตัดยันข้อล่างเลยว่าถ้าสมมติมันใช่ใช่นี่ไงข้อล่างก็ลองดูแล้วนี่ไม่ใช่มันปลูกได้แล้วมีน้ำเหรอข้างล่างมีน้ำครับข้างๆนั้นมีน้ำอยู่นี่ดิไปยันข้อล่างแน่นอนรีบปลูกรีบเสร็จเร็วเดี๋ยวจะให้ไปดูตรงนู้นกันรางรถไฟว่าแหลกหรือเปล่าแก้ไขรอบใหม่แล้วถ้าแหลกก็จะรื้อให้ไอ้รางรถไฟนี่มันโค้งๆเยอะๆใช่แล้วไหนๆแหลกไหมไม่อะไม่แหลกเลยเหรอคะก็แปลว่าห้ามลอยฟ้าสิลอยฟ้าแล้วแหลกแน่นอนใช่ลอยฟ้าแล้วมันแหลกครับไม่ลอยมันก็ปกติอะเฟรมเรทวิ่ง70เลยเนี่ยโอ้โหโอเคงั้นจะได้รู้ว่าตรงนี้ใช้งานได้อืมเอออย่างนี้แหละพอลอยฟ้าแล้วลอยฟ้าแล้วมันแหลกสินะทำไมแกเหล็กขนาดนี้มันแหลกมากทุกคนคะมาวางระบบรถไฟกันเลยอะหลักๆเราต้องใช้สัญญาณรถไฟอะแล้วก็ตัวของตกแต่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่เป็นเหมือนสัญญาณไฟอะที่เอาไว้ตกแต่งดูว่าตรงไหนสามารถวิ่งได้อะไรอย่างงี้เนาะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยหลักๆเราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ค่ะการวางสัญญาณรถไฟง่ายมากๆอะวางทุกเส้นนี่อันนี้คือเส้นไปตรงนี้ใช่ไหมตรงไปพอสุดทางค่ะก็กะระยะแล้วก็วางไปทางโค้งตรงนี้ด้วยก็วางไปค่ะสัญญาณไฟหลักๆหน้าที่ของเขาคือการไม่ให้รถไฟชนกันดังนั้นในทุกเส้นทุกสายค่ะก็ต้องวางด้วยแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้คือลูกศรเนี่ยลูกศรอย่างนี้ถือว่าผิดนะเพราะว่าจากรถไฟใช่ไหมคะมันมาโค้งตรงนั้นใช่ไหมปุ๊บไล่ตรงนั้นปุ๊บเขาต้องออกทางนี้ค่ะดังนั้นลูกศรแทนที่จะไปทางซ้ายลูกศรต้องไปทางขวาค่ะนี่แบบนี้ต่างหากถึงจะถูกต้องใช่เป็นเส้นทางค่ะที่ถูกระบุไว้เราก็วางไปเห็นปะเป็นไงคะลูกศรผิดรถไฟไม่วิ่งอ่ะดังนั้นสิ่งที่อยู่ออกแบบไว้ตรงนี้คือการตรงไปปุ๊บจุดนี้ก่อนจุดนี้แล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นโค้งค่ะโค้ง3ตัวแต่ว่าถ้าจอดเส้นทางโค้งตรงนี้ก็จอดได้แต่อาจจะไม่สวยอาจจะต้องจอดเส้นทางตรงค่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยยกสูงยกให้แบบสวยงามทีหลังค่ะนี่3ตัวเลยค่ะกันไว้ถ้ามีรถไฟอยู่ตรงข้างในนู้นรถไฟที่วิ่งมาตรงนี้ค่ะเขาก็จะจอดรอตรงนี้เขาจะไม่โค้งเข้าไปข้างในเด็ดขาดก็จะไม่รถไฟชนกันยังไงล่ะ
ทีนี้มาต่อเส้นทางนี้โอ้อันนี้เส้นทางรถออกเอาล่ะรถออกเหมือนกันตรงไปใช่ไหมนี้เลยแล้วกันค่ะลองดูก่อนรถไฟแต่ละขบวนจะเข้าตรงนี้นี่คือเส้นทางเข้าค่ะแล้วจากนั้นโค้งออกวงในวางบล็อกไว้ก่อนปึ๊บเข้ามาแล้วเส้นทางนี้โค้งออกกรุณาจอดด้วยนะจอดก่อนที่รถไฟจะชนกันเพื่อการวางสัญญาณรถไฟอ่ะจะต้องวางแบบทุกจุดที่มีการโค้งเพื่อป้องกันรถไฟชนกันเป็นของที่แบบสำคัญมากอันนี้เป็นรถไฟขบวนที่เราลากมาจอดไว้เฉยอยู่ให้มาแล้วตรงนี้เนาะแล้วก็มีเส้นโค้งค่ะเส้นสีเขียวนี้คือรถไฟมันจะไม่ผ่านไปแน่ๆถ้ามีอะไรค้างอยู่ในทุกตำแหน่งตรงนี้ค่ะมาแล้วมาแล้วดูก่อนดูทุกเส้นทางอ่ะปึ๊บมาโอเคมีสัญญาณเห็นปะสัญญาณตรงนี้คือการระบุเลยค่ะว่าถ้ามีรถไฟอยู่ในเส้นตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีการวิ่งเกิดขึ้นค่ะเขาจะจอดรอแล้วรถไฟตัวที่ทำให้รถไฟของเราตัวนี้หยุดนี่จะตัวนี้เลยค่ะคำว่าหยุดไว้ตรงนี้ตอนที่เราลื้อระบบไงเราก็เลยจอดอยู่ตัวนี้ก่อนโอเคมาแล้วก็สัญญาณเอ้ยเดี๋ยวโอ้อย่างนี้นั่นชนกันแน่อันนี้คือความผิดพลาดค่ะเพราะตรงนี้เราวางสัญญาณไปใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนคล่อมแค่รางเดียวค่ะไม่ได้คล่อมรางที่สองด้วยขยับบอกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรางที่เข้ามาพอดีอ่ะจอดรอต้องค่ะดีงามจริงๆอันนี้มีอธิบายละเอียดนิดนึงเนาะเผื่อว่าคุณผู้ชมสงสัยค่ะหรือว่าอยากจะทำตามนั่นเองรูปแบบการปลูกอ้อยรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำเฮ้ยจริงเหรอฟังดูไม่เชื่อหรอว่าไม่มีใครทำเฮ้ยเนี่ยแบบสูตรเนี้ยไม่มีใครทำแน่นอนเฮ้ยคุณวรรณบีจะจดลิขสิทธิ์เลยไหมเกินปลูกตรงไหนคะปลูกอ้อยตรงไหนการันตีเลยคอนเฟิร์มใครจะไปทำแบบนี้บ้าหรือเปล่าแปลว่ามีเป็นสูตรเฉพาะคนบ้าเท่านั้นที่จะปลูกอ้อยอย่างนั้นเหรอใช่ใครจะไปปลูกอ้อยแบบนี้ไม่มีเอามาดูสิไม่มีแล้วตรงนี้เป็นน้ำเหรอตรงเนี้ยข้างล่างเป็นน้ำไหลครับเนี่ยตรงแท่นตรงกลางเป็นน้ำไหลอ๋อใช่เนี่ยไปไงเออมันก็ทุเรียนนะเนี่ยแล้วก็ปลูกเบอร์รี่ข้างบนโอ้โหสุดยอดแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเหรอนี่แม่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยอันเนี้ยก็สุดยอดจริงค่ะเป็นการแบบประหยัดพื้นที่แบบเอาให้ครบจบในที่เดียวเอ้ยคุ้มเลยที่เดียวก็คุ้มแล้วโอ้โหครบจบในที่เดียวจริงๆอึ๊บอย่าโค้งดิโค้งดิเออชีวิตมันต้องคุมตอนหักโค้งด้วยเหรอนึกว่ากดหน้านึกว่ากดหน้าอย่างเดียวไม่กดซ้ายกดขวาได้เพื่อเลี้ยวค่ะเหรอใช่ถ้าไม่กดซ้ายกดขวาคือตกรางเหรอไม่ถ้าเราไม่กดซ้ายมันก็ไม่เลี้ยวซ้ายไงตรงนี้คือเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายอ๋อคือปกติอ่ะถ้าเราเดินหน้าอย่างเดียวมันจะโค้งไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะแยกพิเศษอย่างเช่นถ้าเป็นตรงเนี้ยก็ต้องเลี้ยวซ้ายตรงนั้นก็ต้องเลี้ยวซ้ายอ่ะก็คือกดเลี้ยวซ้ายบังคับเลี้ยวค่ะนี่เขาจะตกแต่งสถานีอย่างนี้คุณวรรณวีไหนตกแต่งยังไงอันนั้นเรียกว่าของตกแต่งเหรอมันคือของตกแต่งค่ะแต่เดิมมันคือล้อตุนกำลังผลิตพลังงานค่ะแล้วตอนนี้คือไม่ได้ใช้เลยเหรอไม่ได้ใช้เพราะเขาถอดออกไปอ่ะก็กลายเป็นแค่ของตกแต่งใช่เพราะว่ามันโอพีมากยังไงล่ะมันคือเครื่องจักรไอ้น้ำค่ะเวอร์ชันที่ใช้ถ่านก็พอแล้วประมาณนั้นนะคุณวรรณวีนี่มันคาถาจอมเวทนะอะไรน่ะไปหาอะไรมาไม่ได้หาอะไรมาดีสถานีรถไฟไงที่แบบคุณวรรณวีว่านี่ของตกแต่งอย่างนั้นเหรอเอาไปดูเก็บกงเบรดแล้วใช่ไหมเนี่ยเออกงเบรดเอามาใช้อยู่นะนี่ไงเหลืออยู่สอง
ไม่ไม่หมายถึงไอตัวเบสที่มันสปอนนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งเลยอ้าวแล้วมันหายไปไหนแล้วอ่ะอ้าวเอ๋เนี่ยไม่อยู่แล้วอ่ะปะทูอ๋อตอนนั้นยังรำคาญมันอยู่เลยนะใช่ได้ยินเสียงมันอยู่เลยเนี่ยผมจะเดินผมเดินมาปุ๊บแล้วที่เสียงมันเงียบๆมันไม่อยู่อ่ะเอ๊ะลบเอ๊ะมันหายไปไหนอ้าวมันหายไปไหนอ่ะนั่นน่ะดิเอ๊ะมันหายไปแล้วตั้งไว้ตรงนี้ใช่ก่อนหน้านี้ยังได้ยินเสียงมันหายไม่ถ้ามันจะหายมันควรหายไปนานแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีๆเพิ่งหายไม่รู้หรือว่าแบบอยู่ดีๆมีคีเปอร์เกิดในนี้เหรอแล้วมันเดินเข้ามาปุ้มใส่เหรอไอ้แต่ระเบิดมันไม่สามารถระเบิดบล็อกได้นี่เออใช่ดิ๊ดเสียงเบสยังอยู่นี่ไม่อันนั้นเสียงไฟอย่างอื่นครับอันนั้นเสียงไฟเตาประตูน่ะอ๋อแล้วมันหายไปไหนอะนั่นน่ะสิเอ๋ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะบอกไม่ได้วัวผมหายด้วยเอาวัวมันตายไปนานแล้วนั่นเห็นเนื้อที่ทิ้งไว้ไหมเบ็ดยิงอ่ะโอ้กลายเป็นสเต็กเนื้อเลยใช่ใช่วัวน่ะหายไปนานแล้วแต่พงเบ็ดนี้ไม่รู้เลยเหมือนเสาวิธีกรรมอะไรสักอย่างนึงสวยไหมล่ะเดินมาแล้วรู้สึกสถานีรถไฟมันคือคาถายักษ์กําเนี่ยกําลังคิดอยู่ว่าจะวางแนวไหนดีแนวนู้นดีหรือว่าแนวนี้ดีแนวกําลังคิดแนวนู้นคืออะไรนี่อ่ะแนวเนี้ยกับแนวคนนั้นน่ะแบบไหนดีกําลังคิดอยู่เลยเป็นไงสวยมั้ยเค้าอุตส่าห์ทับนะเนี่ย ทําไมหัวเราะอย่างงั้นล่ะฮะมันเหมือนอะไรบางอย่างอ่ะแต่คิดไม่ออกวุ่นวายวุ่นวายหักโค้งขวาขวาเออขวาโอ้ยเยอะ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 พิด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 ยาอะไรอ่ะประตูข้าวถนนพิดรถประตูทำไมอ่ะเข้าลางรถไฟผิดไงฮะผิดซอยผิดซอยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผิดซอยก็ไปสวรรค์สิคือมันพังเลยเหรอใช่มันก็ไม่มันพังเลยแต่ว่ามันก็แค่กดคลิกอ่ะแล้วก็เข้ามากลับมาใช้คืนได้อ๋อแต่นี่แบบมันพังแบบต้องมานั่งประกอบใหม่อะไรใหม่ไ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 ม่ขนาดนั้นหักโค้งขวาได้ไหมเนี่ยบังคับโค้งอ่ะไม่ให้มันไม่ให้ทำไปถอยหลังยาวๆเนื่องจากเราเป็นผู้เล่นคุณมนบีดังนั้นเราสามารถแหกกฎจราจรได้ทุกรูปแบบผ่าไฟแดงก็ได้เราเป็นเจ้าของสถานที่ใช่นี่แหละเขาบอกว่ามีคนขับรถจ้างมาตั้งแต่แรกมันก็จบไปแล้วแปลกๆฮะถ้าจ้างคนขับรถตั้งแต่แรกเจ้าก็ไม่ต้องปวดหัวเองเบรดบอกคือรู้อะว่าเข้าผิดซอยนะแต่มันเบรกไม่ทันเฮ้ย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 ยับดีนะที่ไม่ดังบึ้มบั่มแต่ก็พังอยู่ดีซอยสองซอยสองซอยสองเว็บเว็บเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่ใช่ซอยนี้มันขับยากอะไรขนาดนี้นี่เฮ้ยถูกแล้วจอดโอเครถไฟไปแก้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยปิดทางปิดทางปิด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 โอ้มันไปทางนี้อีกซอยหนึ่งสิไม่ใช่หักหักเฮ้ยจอดโอเคคือตอนนี้อะมิวกำลังบิวรถไฟหลายๆขบวนเอาไว้เพื่อที่จะแบบไว้ส่งของสวยเทมค่ะยังไม่ได้ส่งอะไรนะแต่แค่คือบิวไว้ก่อนแค่นั้นเองโอเคมาแล้วตรงนี้เป็นกล่องใส่ของใช่ไหม
รงไอเทมได้แล้วเขาก็มีฐานอยู่ด้วยค่ะอันนี้น่าจะเป็นให้ส่งออกแล้วกันกาวต้องเคลือบทั้งตัวรถไปละอ่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กลับเข้าสู่หมวดรถไฟคืนเขาชื่อฐานใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วชื่ออะไรก็ได้เอาล่ะขับไปซะไปจอดที่สถานีก่อนสถานีรับของของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 เอ้ยโอ้กี่รอบแล้วเนี่ยมันไวเกินไปไงโอ้ยชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะผิดซอยไม่ใช่ซอยนี้ไวเกินไปแล้วหรือว่าให้เบรกขับให้ดีกว่าค่ะชีวิตมันจะดูลำบากเกินไปแล้วสถานีเปลี่ยนชื่อเลยสถานีที่1 นี่คือสถานีที่2 สถานีที่3อ่ะสำหรับการรับไอเทมเอาล่ะเราต้องการให้เขามาจอดสถานีที่2มาแล้วตารางการเดินรถไฟแก้แก้ไปสถานีที่ชื่อว่า2ตกลงป่ะนี่แหละปึ๊บเบรกอะขับรถนิ่มแล้วเราไม่ต้องบังคับเองให้มันยุ่งยากด้วยแค่เป็นคนนั่งก็พอแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นไงเห็นไหมไม่มีวันที่รถไฟจะชนกันเนี่ยถ้าเราใช้คนขับอัจฉริยะจะตัวนี้แล้วดูนะเวลาเขาขับด้วยความไวเขาก็โค้งได้อะเวลาเราขับเองเราโค้งยากมากอะโอ้โหอย่างเดียบจะจีเนียสไปไหนลูกพี่เก่งจริงๆอ่ะมีรถไฟอีกหนึ่งขบวนยังไม่มีเจ้าคนขับแก้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ่ะเพราะเส้นโค้งต้องเอาไปแก้เองสินะรถไฟระเบิดอีกแน่นอนเลยเฮ้ยไม่มีมาดูซ้ายหมดดูขวาแล้วไปค่ะแก้เองก็ได้หักซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ยนั่นแหละงานนี้สบายขึ้นเยอะไปเลยค่ะจอดได้ไหมเนี่ยได้สิเอาล่ะลงเลยเส้นตรงแล้วแก้ไขรถไฟก่อนคนขับคนขับอัจฉริยะต้องมีนี่ไงเจ้าเบรดแล้วก็พี่นั่งเลยไหนดูสิดูกาวหน่อยเอ๋มีบางอย่างแปลกๆเอ้ยมันแปลกนี่อ่ะแล้วคนขับแล้วก็คันโยกอ่ะให้เบาะลองนั่งอีกสักหนึ่งเบาะก็ได้แต่ละเช็คเรื่องกาวก่อนน่าจะได้แล้วแหละเนาะไปเลยเข้าสมุดรถไฟแล้วก็ไหนๆก็มีคนขับอัจฉริยะแล้วใช่ไหมคะแก้ไขตารางการเดินรถไฟเลยไปส่งที่สถานีที่3ค่ะไปจอดสิไม่ใช่ส่งไปไปด้วยไม่ต้องขับเองแล้วชีวิตมันก็ดีเดี๋ยวๆไม่ได้ไปสถานีที่3นี่นะนะต้องไปสถานีที่1ค่ะผิดสถานีเอ๋ในสถานีที่1ล่ะเอ๋แก้ไขก่อนสิสถานีที่1อ้าวไม่มีแปลว่าเราอาจจะตั้งชื่อสถานีซ้ำค่ะออกมาดูสิอ้าวสถานีเปลี่ยนแล้วเนี่ยอ๋อสถานีที่1อาจจะยังไม่ได้ตั้งไปจอดที่สถานีที่1ไปไปเลยนายเราไปด้วยอันนี้เราไม่ได้บังคับเองอ่ะเขากำลังขี่ไปให้ไปเร็วไปเร็วปึ๊บจอดอย่างจีเนียสจุดนี้จะเป็นสถานีรับไอเทมท้ายเลยตรงข้างหน้าค่ะจะเป็นสถานีในการขนส่งไอเทมรถไฟมี2ขบวนละขบวนไม้แล้วก็ขบวนถ่านมีมาบิวรถไฟอีกสักขบวนหนึ่งดีกว่าค่ะเอาไว้ส่งของเหลวแล้วกันเอาล่ะ create new train สร้างรถไฟเลย
เอาสัก4โบกี้4โบกี้จะยาวไปมั้ยเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรยาวๆไว้ก่อนเนี่ยในรอบนี้สิ่งที่ตั้งใจจะให้ส่งคือส่งของเหลวจะบิ้วรถไฟเราจะบิ้วยังไงก็ได้เนาะเอาล่ะคนขับกับคันโยกมาแล้วค่ะแล้วก็เบาะนั่งด้วยใช่เผื่อว่ารถไฟมีปัญหาเราจะได้นั่งได้แก้ได้ค่ะได้รถไฟมาแล้วใช่ไหมวางแบบนี้ก็ดูดีแล้วแหละทีนี้ก็เหลือแค่ตัวส่งแล้วก็ตัวรับของเหลวค่ะวางไปเลยกลับด้วยไงปากขึ้นแล้วก็กาวเอากาวก่อนวางกาวใหม่ค่ะนี่ก็กาวด้วยวางไปโอเคเอ๊ะรู้สึกตรงนี้จะสูงไปนะเนี่ยวางใหม่ดีกว่าตั้งแบบนี้ก่อนแล้วค่อยลากขึ้นแล้วก็เราก็เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะว่าเราไม่ควรที่จะขับรถไฟเองแต่จะเบรกขับให้ดีกว่าสถานีที่3ค่ะไปเลยนายอ้าวยังใส่ไม่ได้ลืมกลับเข้าสู่โหมดรถไฟไปละเราติดสอยห้อยตามไปด้วยนั่นไงเขารู้ว่าตรงไหนต้องเบรกใช่ไหมมีรถไฟค่ะ1ขบวนอยู่ด้านหน้าเขาก็เลยยังไม่ไปยังไงล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮู้ฮู้แล้วเขาก็รู้ว่าต้องจอดนั่นไงเห็นว่ารถไฟไม่ชนกันอัจฉริยะจริงๆโอ้โหสัญญาณไฟก็บอกค่ะว่าตอนนี้ห้ามเข้านะมีไฟอยู่มีรถอยู่มีรถไฟสิมีทั้งไฟแล้วก็รถไฟอะสถานีที่3ไปเห็นไหมจอดได้แล้วยังไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยเอามาจอดไว้ก่อนไงคุณวันนาปีอยู่ไหนนะเขาไม่อยู่ค่ะแอบไปดูข้างล่างหน่อยดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเครนไม่เจอลาวาโอ้โหไปแก้ปัญหารถไฟอีกแล้วเขาบอกว่าไม่เจอสถานีลาวาค่ะหรือเขาไม่เจอลาวาน่าจะเป็นสถานีที่ชื่อว่าลาวาทำไมไม่เจอมีบางอย่างผิดปกติเขาบอกว่าไม่เจอเส้นทางที่จะไปค่ะโอ้เราเอารถนี้มาจอดไว้อยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็เลยไปไม่ได้นั่นเองแต่รถคันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าคนขับอย่าหมดต้องไปจับคนขับมาใส่เพิ่มโอเคเข้าใจแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ว่าจะไปขโมยจากกระเป๋าคุณวรรณบีนั่นแหละนะแต่ต้องหาให้เจอค่ะคุณวรรณบีเอฟเคไปแล้วแต่ตัวยังอยู่เขาอยู่ที่ไหนนะเราว่าอยู่ใต้ดินไงปกติก็ชอบอยู่ใต้ดินอยู่แล้วมีหลุมมีบ่อที่เขาทำไว้ตรงนี้อ่ะเราก็ลงไปเลยปึ๊บโอ้โหเฮ้ยมีไม่ได้สนใจในการลงมาดูข้างล่างนะในเขาบอกว่าทำเล็กๆเลยเล็กที่ไหนนี่ไม่เรียกว่าเล็กแล้วนะเฮ้ยโอ้โหคือถ้าไม่ได้ต้องการมาขโมยเบรดนี่ไม่ลงมาใต้ดินเลยอันนี้ตกแต่งจนเสร็จเรียบร้อยแล้วอะโอ้โหพื้นนี้มิวชอบมากพื้นเพลไว้ส่งไอเทมอ๋อส่งฐานนี่ก็ส่งฐานเล็กที่ไหนใหญ่ขนาดนี้เฮ้เขาอยู่ตรงนี้คุณวันนาบีกระเป๋าคุณวันนาบีอยู่ไหนเอ๊ะเราคลิกที่เขาได้อะเฮ้ยขนาดไม่ได้แบกกระเป๋าหรือว่าแบกแต่เรามองไม่เห็นเอฟเคอยู่เบรดนี่ไงมาจิกเนี่ยแหละโอเคขอบคุณไงเขาไม่อยู่ไหนดูดิโอ้โหพกถ่าน 1,300 พกเหล็ก 800 นี่มันสายนักพกอะคุณวันนบีบอกทางนี้เป็นประจำว่าไม่อยากใช้รถไฟเพราะรถไฟมันใหญ่รางมันตั้ง2บล็อกใช่ไหมแต่ดูจากขนาดนี้สิขนาดนี้รถไฟวิ่งได้ชิวๆนะเนี่ยแต่เขาก็บอกว่ามันใหญ่เพราะว่าถ้าเขาใช้เขาก็ต้องตกแต่งมันก็จะใหญ่ไปมากกว่านี้ไอเราก็ขยันขยอค่ะว่าใช้รถไฟเถอะชีวิตรถไฟมันดีมากเลยนะเขาก็ยังไม่ยอมใช้รถไฟอ่ะถ้าใช้รถไฟตั้งแต่แรกชีวิตจะสบายไปแล้วโปรแกรมอะไรก็ตั้งง่ายค่ะตารางการเดินรถนี้ตั้งอย่างชิวแต่เขาก็แบบ
ตามสไตล์ละนะตามสไตล์แต่ละคนก็บอกไม่ใช้ก็ไม่ใช้ไม่มีอะไรเราก็ขยันก็ยอให้ไงว่าใช้รถไฟเถอะใช้รถไฟเถอะเขาก็ไม่ยอมใจสักทีโอเคไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมานะนายเราต้องคนขับเอ้ยโอ้ยตกใจถ้าอยู่ในโหมดสร้างรถไฟผ่านได้นึกว่าจะมีการชนกันเงี้ยนี่ไงโอ้โหรถขนส่งลาวาของเรากำลังจะไปค่ะเขารอคันข้างหน้าอยู่สถานีนี้เดี๋ยวก็ไปแล้วเป็นสถานีรับผู้โดยสารเนี่ยวะไปได้แม่เราก็ตกใจด้วยว่าจะบึ้มบั้มไม่บึ้มหรอกนะเอาล่ะกลับเข้าสู่โหมดรถไฟคืนค่ะแล้วก็หูของในตัวนี่แหละ Minecraft Mod Create มันใช้ของในการบิ้วค่อนข้างเยอะก็เลยพยายามที่จะเก็บของแบบสำคัญทุกอย่างไว้ในกระเป๋าตารางการเดินรถไม่มีแต่น่าจะคราฟได้นี่ไงปรับได้ค่ะเอ๊ะ4เลยเหรอไม่แผ่นเดียวพอรถคันนี้จะต้องไปที่สถานีรับทานเอ๊ะส่งทานสิส่งทาน2ค่ะตกลงแล้วก็กลับมาคืนที่รับทานอยู่ไหนรับทานสำหรับโรงงานเอนิไซน์ลอยถูกต้องเงื่อนไขเป็นไอเทมค่ะไอเทมคาร์โก้มากกว่าเท่าไหร่มากกว่า 2,000 ไอเทม Yes sir แล้วก็กลับไปรับอีกครั้งหนึ่งถ้าไอเทมเท่ากับ0ก็ได้ค่ะ0ไอเทมก็ได้นะแต่หมิวรู้สึกว่าตั้งค่าเป็นน้อยกว่ามันดูจะทำงานได้ดีกว่าน้อยกว่า2เอ้ยน้อยกว่าสัก10ไอเทมแล้วกันเราไปรับมาใหม่ค่ะเรียบร้อยไปเลยนายเดี๋ยวๆๆๆๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมฮะนี่เราติดตั้งด้านหลังนี้ด้วยปูนปูนยังไงล่ะเวลาจะจอดทีเขาก็จะปูนแน่นอนเนี่ยรอเลยใส่ปูนปูนทั้ง3เอ๊ะรู้สึกปูนปูนทางขวาจะใหญ่กว่านิดนึงใช่ไหมไปเวลาจอดก็มีแบบเสียงด้วยอ่ะไปแล้วมาแล้วปึ๊บแต่ขึ้นอยู่กับความเร็วเนาะถ้าเร็วไม่พอก็ไม่มีเสียงทุกคนคะการใช้งานรถไฟเป็นไปอย่างง่ายมากค่ะตั้งแต่พาร์ทก่อนพอเรารู้สเต็ปแล้วเป็นอะไรที่แบบง่ายจริงๆสะดวกรวดเร็วค่ะแล้วเป็นของดีมากๆเสียอย่างเดียวค่ะรถไฟเวลาที่สร้างแบบลอยๆใช่ไหมแล้วมีการโค้งค่ะจะหน่วงมากๆเลยซึ่งการหน่วงนี้คุณวรรณบีก็บอกเราว่ามันหน่วงนะดังนั้นในเซิร์ฟนี้อ่ะอาจจะไม่มีรถไฟแบบลอยๆสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเพื่อให้เขาเล่นได้ละนะมิวก็หน่วงค่ะมิวก็รู้สึกว่ามันหน่วงขึ้นแต่ว่ายังพอเล่นได้อยู่สำหรับรถไฟแบบลอยๆก็เอาเป็นว่าเป็นรถไฟติดดินแล้วกันค่ะเพราะเราก็เป็นคนติดดินเนาะเกี่ยวที่ไหนล่ะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ